การมอบนะครับต่อนอกจากนั้นครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยาทาน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์แล้วก็แอนตาซินครับยังมีรางวัลมาให้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นไตก้านคอสอกกับเข่าลอยแอนตาซินมอบให้ 10,000 บาทจระเข้ฟันหาง 30,000 บาทถ้ามีแผลแตกนี่ครับสวัสดิการโอ้ยสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มละ500บาทด้วยกันนะครับขอบคุณแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมโดยทางในห้างวินัยวีระพุทธชงเพื่อการสนับสนุนและก็ส่งเสริมศิลปะมากมายมวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเปอร์เซ็นต์สูงแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์สูงที่จะไม่ได้ใช้กรรมการให้คะแนนโชว์ผลงานอีก1คู่ครับโอ้วันนี้เหมือนโลกติดต่อนะครับผ่านไป3คู่น็อกหมดเลยอ้าวดักแทงด้วยเข่าเน้นๆเลยครับยอดธงแต่ว่าปฏิหาริย์นี่ผู้พิชิตความเจ็บปวดนะครับยิ่งโดนแกยิ่งเดินเลยครับออกกันเข้มๆแล้วนะครับพยายามเบียดติดชิดในไปครับปาฏิหาริย์ยอดธงเองก็มีอูกออกหนักๆถูนะเอาศอกมาแล้วครับปาฏิหาริย์ครับปาฏิหาริย์เดินยอดธงมีลูกคอยดักเอาไว้ครับอ้าวแทงซ้ายเข้าไปศอกมาศอกมาสับคืนครับแม่ศอกปาฏิหาริย์ไม่โดนแต่ศอกของยอดธงอะครับโดนเต็มๆเหมือนกันครับโอ้ยนี่ครับของดีเลยครับคู่เอกของเรารีแมตช์ล้างตานี่ทำใหม่โปรโมเตอร์โบสคุณณัฐเดชครับจัดให้แฟนๆรับชมกันครับคู่เอกคำคืนวันนี้โอ้โหดูครับปาฏิหาริย์ดูครับนี่ครับไอ้ติดเข้าไปปาฏิหาริย์โอ้โหแต่ว่าดูครับยอดธงมาคืนมาเน้นๆ2เม็ดเลยหมัดซ้ายนี่ต่อยทะลุกาดเลยนะครับยอดธงปาฏิหาริย์เครื่องต้องติดต้องเผาหัวเร็วๆนะครับประเภทเครื่องร้อนช้าแม่ถ้าร้อนช้านี่ยอดธงแกไปก่อนเลยนะครับปาฏิหาริย์ครับยิงโดนยิงทนโดนดักแทงไปอีกครั้งหนึ่งดูในครับดูจังหวะอ้าวใครตีใครเสียบมาครับกดแขนไว้ไม่อยากจะให้ปาฏิหาริย์ขึ้นคอแต่ไม่ขึ้นคอก็ตีได้เหมือนกันนะครับแยกปุ๊บลุยปั๊บเดินเข้าไปครับสับดอกนี้มาครับแม่ยิ้มใส่ศอกยอดธงเลยแล้วครับปาฏิหาริย์ครับจังหวะเฉวียนไปพยายามหมัด1 2คืนครับหลังจากโดนแข้งของยอดธงเอาไปขวาปาฏิหาริย์ยอดธงหมัดซ้ายเตะซ้ายถอยก็จริงแต่ว่ามีขยับมีจังหวะขยับออกนะครับเอาเตะได้จะเทไม่ได้เจอหมัดคืนมาอีกครับนี่ครับหักไม่สนอยู่แล้วครับปาฏิหาริย์ผู้พิชิตความเจ็บปวดโอ้โหอัดโดนเกี่ยวล้มไปนิดนึงปลายยก3ครับโอ้โหวันนี้ยอดธงแหมเน้นกำปั้นเลยครับหมดยกที่3พักกันคู่เดียวครับเพราะมีซิงค์อัลคาไนทีนและสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทครับแล้วก็ขอบคุณยามองตราพืชทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกพกช้ำทาถูยาดมตราพืชทองเพื่อนคู่ใจขอบคุณรู้ใจประกันภัยบริษัทโยซ่าแบตเตอรี่ประเทศไทยจำกัดมหาชนสตาร์ททุกวันไปกับเราสตาร์ททุกวันไปกับโยซ่าแบตเตอรี่และคุณณรงค์ว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับดูไปดูมานี่จะสนุกเร้าใจมากกว่าไฟแรกด้วยนะครับปาฏิหาริย์ครับยกที่แล้วนี่มาโดนกำปั้นไม่มีรูไปหลายครั้งหน้าเงือบหน้าหงายยกนี้น่าจะต้องเดินเกมเร็วซ้ายโอ้โหแหมแกเตะสะเทือนเลยครับโอ้ดูแหมเดินเร็วขึ้นกว่าเดิมครับปาฏิหาริย์ครับโดนดักเสียบมาก่อนสับเอาอีกยอดธงอยู่ครับแม่แกมาหลากหลายรวดเร็วแล้วนั่นเหลือเกินเลยครับแทงไปเดินต่อลุยต่อครับปาฏิหาริย์ถึงตัวอุ้ยยัดดอกนี้ครับเจอแข้งขึ้นมาหมัดขวาปาฏิหาริย์แทงเข่าซ้ายอุ้ยสับมายอดธงกระสับพื้นเอานี่ครับคู่เอกคุณภาพเลยครับศึกเพชรยินดีโอ้โหน่าจะดูครับตอนนี้ปาฏิหาริย์มาเครื่องชักติดแล้วเครื่องชักติดแล้วเดินเสียบเลยครับโอ้โหปาฏิหาริย์ยอดธงสลับศอกดูเสียบเข้าไปปาฏิหาริย์ยอดธงก็มีเข่าโต้โอ้ยศอกต่างคนต่างมีเข่าต่างคนต่างมีศอกคุณน็อตนี่แหละครับคู่เอกของเราครับศึกเพชรยินดียอดธงโอ้มาต่อยหมัดหน้าหน้าหงายศอกไปโอ้ยโดนมาโดนไปหลายชุดนะครับปาฏิหาริย์แต่ว่ารัดเรียกพี่เลยครับยิ่งโดนแกก็ยิ่งเดินแหละครับยอดธงต้องตั้งลำแล้วก็ต้องอย่ายุบอย่าย่นให้เห็นโดยเด็ดขาดนะครับ
โอ้เจ้าพ่อคุณยุนช่องคู่นี้นี่แหมอาวุธไม่ถึงพลิกถึงขิงกันเหลือเกินครับเดินเข้าไปครับปาฏิหาริย์วงในเข่าขวายัดเข้าไปก่อนครับแหลมแหลมพยายามนี่ครับขวางหน้าก็แล้วกันครับแหมไม่ยอมให้ปาฏิหาริย์ขึ้นคอแล้วก็ได้ง่ายๆครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายครับแต่สกัดไว้ก่อนยอดธงปีหายก็ขยับเข้าไปครับเจอดักเสียบมาอ้าวบิดลูกนี้ครับขยับเข้าไปครับเจอซ้ายมีมา2แข้งเลยครับยอดธงโอ้โหดูครับมาวันนี้ซ้ายทำงานดีครับยอดธงแต่ว่าปฏิหารนี่แหละครับมาไม่สนครับแกเบียดติดไม้กับโอ้โหดูยอดธงวันนี้แก้เกมมาดีครับโอ้โหแต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจครับเพราะว่าปาฏิหาริย์นี่ตามชื่อแกเลยครับปาฏิหาริย์แหมมีทีเด็ดทุกเวลาเหมือนกันโอ้ยโอ้โหดูเน้นกำปั้นด้วยหมดยกก่อนหมดยกก่อนครับแหมพักแก้เกมกันแป๊บหนึ่งครับครับขออนุญาตแนะนำนะครับโตโยต้าครับนึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์ครับโตโยต้าเคมอเตอร์21โชว์รูม19สุดบริการครับมีคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดนะครับบริหารงานครับโทรที่026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอขอบพระคุณครับปฏิหาริย์นี่ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วครับอาชีพหลักคือเข่าครับแต่ว่าวันนี้ยังตีเข่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับโอ้ยอดธงนี่หลากหลายครบเครื่องแล้วพละกำลังก็ดูว่าเสมอต้นเสมอปลายด้วยครับปฏิหารสวมหมัดแล้วครับต้องต่อยหมัดอย่างเดียวยืมหมัดของด่วนก้าวๆมาหน่อยครับโดนไม่โดนครับกำปั้นของปฏิหารแล้วก็พยายามเดินทำตลอดนะครับปฏิหารครับแต่ว่าหมายยอดธงไม่แผ่วให้เลยครับเอ้าเตะซ้ายดักไว้ครับหมัด1 2คืนเล็งครับหาลูหาช่องต่อยลำตัวหมัดของปฏิหารหมัดอย่างเดียวหมัดล้วนๆครับตอนนี้ครับไม่มีอะไรเจือปนแล้วครับแต่ก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับออกซ้ายออกขวาเอาต่อยลำตัวมาครับต่อยคืนยอดธงโอ้โหแต่ว่าปาฏิหาริย์ครับแกจิ้มบนเดี๋ยวมีจิ้มลำตัวด้วยอย่าหยุดอย่าชะงักนะยอดธงแฟนๆนี่หวาดเสียวเหมือนกันครับเวลานี่อีกประมาณครึ่งยกของยกสุดท้ายโอ้มีต่อยลำตัวด้วยนะคุณออสนะต่อยไปเรื่อยครับปฏิหารต่อยไปเรื่อยครับแต่โอ้โหดูจังหวะตั้งแขนวันนี้แข็งแรงนะครับยอดธงแต่ว่าเสียงระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังนี่ทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดครับยังเหลืออีก1นาที15วิโดยประมาณครับ1นาทีกว่าๆของปาฏิหาริย์ครับจะมีหมัดสร้างปาฏิหาริย์เหมือนชื่อหรือเปล่าล่ะครับจะพยายามไล่ต่อยครับจนกระดานไม่จนกระดานออกหมัดขวาครับเอาเหวี่ยงไปเรื่อยท้องแล้วขึ้นใบหน้าครับแต่ยอดทองเนี่ยครับหนีลูกคอยดักไว้คอยหลบไม่ยอมไปเป้านี่โอ้สอกมาเอาสับพื้นครับแบบนี้ครับโอ้ยแฟนๆของฝ่ายน้ำเงินก็หวาดเสียวครับหวาดเสียวว่าอีกประมาณครึ่งนาทีนิดๆปฏิหารไล่ไปนี่ครับแม่หลังติดเชือกปุ๊บต้องพลิกออกทันทีครับยอดธงนี่ครับมาดูยังไงครับมาตอนนี้ปฏิหารนี่แหละครับไล่เข้าไปจิ้มลำตัวแต่ว่าพละกำลังมันก็ลดน้อยถอยลงไปครับในช่วงต้นเกมอาจจะรุนแรงอยู่ครับแต่ว่าพออยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วมันก็อาจจะไม่หนักเหมือนต้นเกมครับโอ้นี่ยอดธงแกชกยอดเยี่ยมมากๆเลยครับวันนี้น่าจะถ้าเป็นผู้ชนะนะครับน่าจะได้รับเงินรางวัลพิเศษพอสมควรครับจากเจ้าของสีเสื้อแหละครับสจ.ต้งประจีนเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับนี่เป็นคู่เอกของเราครับศึกเพชรยินดี26ตุลาคมครับจบคู่นี้ยังเหลืออีก1คู่นะครับเดี๋ยวได้ดูกันอีก1คู่ครับเพราะว่าวันนี้มวยน็อกกันไป3คู่เลยครับครับอาจารย์จิรศิษย์ครับเดินไปรับใบให้คะแนนที่ใบสุดท้ายนะครับไปทางด้านมุมน้ำเงินครับยอดธงสจ.โต้งปราจีนครับวันนี้สางแค้นได้นะครับวันนี้ยอดธงสจ.โต้งปราจีนชนะคะแนนปาติ